คือเนี่ยพี่โดฟังขึ้นมาหนังสือเนี่ยก็คือร้านเนี่ยร้านที่ไปซื้อชามาอย่างที่วันนี้นะพี่นิกไปซื้อชามาอันนี้ใช่ไหมเป็นอันนี้ที่ไม่มีคิตตี้กับอันนี้ที่มีคิตตี้แปลว่าผีคิตตี้แปลว่าไม่ใช่จะกลับไทยใช่ป่ะแล้วเหมือนพี่นิกก็จะต้องไปซื้อของฝากซึ่งจังหวัดเนี้ยจังหวัดชิโซโอกะมันดังเรื่องชาเนาะไม่ได้เป็นการโฆษณาแต่อย่างใดไม่ได้รับการสปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่อยากมาเล่านะคะพี่นิกจะกลับไทยแล้วพี่นิกต้องไปซื้อของฝากเราก็เลยแนะนำเป็นชาเพราะว่าจังหวัดนี้ดังเรื่องชาใช่ไหมก็ได้มาอยู่3 product ผลิตภัณฑ์3ตัวนะคะทุกคนว่าสายเขียวเลยสายเขียวแล้วเขียวสายเขียวแล้วเป็นร้านที่ชื่อว่าจิกุเมโดนะคะเขียนตรงนี้จิกุเมโดตรงนี้และซึ่งไอเนี่ยไอเป็นมาร์กตรงเนี้ยมาร์กตรงเนี้ยมันเป็นมาร์กที่เมื่อก่อนอะเวลาญี่ปุ่นอะปลูกชาญี่ปุ่นอะจะเอาชาเนี่ยส่งไปเมืองนอกแล้วเวลาวิธีเขาเรียกว่าไหนวิธีที่เขาจะแพ็คชาหรือว่าบรรจุชาอย่างเงี้ยเขาจะเอาใส่ในกล่องลังกล่องไม้อะไรเงี้ยแล้วก็จะเอาตาตรงเนี้ยแปะไว้ข้างกล่องก็คือไว้ข้างหน้ากล่องเพื่อให้รู้ว่าโอเคนี่เป็นชาที่มาจากญี่ปุ่นแล้วก็มาจากร้านนี้ซึ่งไอ้ร้านจิกุเมโดเนี่ยด้วยความที่จังหวัดเนี่ยดังเรื่องชาใช่ไหมมันก็เลยจะมีร้านที่แบบจะเป็นดั้งเดิมแบบออริจินอลแล้วก็อยู่มานานมากซึ่งก็คือร้านนี้นะคะทุกคนเป็นร้านที่ตั้งอยู่บนถนนตรงข้างหน้าสถานีชิซูโอกะเลยจะเป็นร้านที่อยู่มาแบบนานมากและเป็นร้านแรกเป็นร้านชาร้านแรกที่ขายอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะซึ่งเราก็ได้นำคำว่าจิกุเมโดหรือว่าชื่อร้านชาเขียวร้านนี้นะคะไปค้นหาใน Google ต่อเพื่อเอารายละเอียดแล้วก็ข้อมูลต่างๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังพอเราไปค้นหาปุ๊บเราก็ไปเจอกับโฮมเพจของร้านนี้โดยเฉพาะเลยจิกุเมโดนะคะแล้วตรงแบนเนอร์ของโฮมเพจเขาอะเขาเขียนตัวใหญ่ๆไว้เลยว่าเป็นร้านที่สืบสานวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากว่า230ปีและเป็นร้านที่อยู่เก่าแก่มากของจังหวัดชิโซกะเลยเขาก็เลยเอาไอ้เป็นแผ่นพับเขาเรียกว่าลาเบลเนาะที่จริงแล้วเขาไม่ได้เรียกว่าลาเบลนะคะเขาเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยเรียกว่าลันจิซึ่งเป็นคล้ายเป็นตราประทับเนี่ยแหละไว้แปะข้างกล่องที่นำส่งออกชาเนาะก็จะมีหลายรูปแบบแต่ละจังหวัดแต่ละบริษัทหรือว่าแต่ละไร่เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันไปสามารถค้นหากันได้เลยนะคะสามารถพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยว่าลันจินะคะลาเบลที่เขาเคยเอาไว้แปะตรงกล่องชาที่ส่งไปเมืองนอกอะมาทำเป็นโลโก้ร้านซึ่งก็คืออันนี้เขียนว่า quality and tasty จากชิซูโอกะ Japan Tea Sin 1781 1781ลองดูซิว่า1781นี่คือยุคอะไรของญี่ปุ่นว่าน่าจะชัวร์ป่ะมันคืออะไรอ่ะมันคือปีอะไรอ่ะยุคอะไรอ่ะเอโดอยู่มาตั้งแต่อยู่มาตั้งแต่ยุคสมัยเอโดะทุกคนร้านเนี้ยจิกุเมโดะเพราะว่ามีมาตั้งแต่ปี1781เอโดะอยู่มาตั้งแต่เอโดะดังนั้นนะคะใครที่สนใจมาจังหวัดชิโซโอกะและอยากได้ของฝากดีๆเราก็แนะนำให้เป็นชานะคะเป็นชาแล้วก็เป็นชาจากร้านจิกุเมโดนะคะไม่ได้เป็นการสปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่ว่าเราอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าจังหวัดเรามีดีที่ชาก็พี่นี้ก็ซื้อมาชาจะมี2ตัวชานี้ก็จะเป็นแบบชาที่มีคิตตี้เพราะว่าไปคอลลาโบเรชั่นกับคิตตี้ซึ่งแบบดูดีมากอันนี้ก็จะเป็นแบบรูปของเมื่อก่อนเนาะเป็นของแบบญี่ปุ่นเมื่อก่อนหรือภาพแบบนี้เรียกว่าภาพอุกิโยะนะคะเป็นภาพสไตล์ญี่ปุ่นเลยเนี่ยส่วนอันนี้ก็เป็นชาที่มีอาราเร่หรือที่เราเรียกว่าป๊อปแป๊บเพราะว่ามันจะมีรสชาติแบบกรอบๆเป็นแป้งทอดเนี่ยแหละแต่ว่าเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างมากอร่อยมากทุกคนมันกรอบมากแล้วก็จะเป็นชาที่หวานแต่ว่าไม่หวานเท่าอุยชิที่ไทยนะแต่ก็เป็นรสชาติที่หวานเพราะใส่เป็นน้ำตาลชา
นั่นแหละโอเคก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะทุกคนขอบคุณที่รับฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณจิกุเมโดซึ่งเราไม่ได้เป็นการสปอนเซอร์แต่อย่างใดบ๊ายบายเขาได้นะคะเขาได้นะคะสปอนเซอร์ก็ได้นะคะไม่รู้จะไปบ้าอะไร